คือไปเจสปาร์กเนี่ยเด็กญี่ปุ่นเยอะมากๆเนี่ยแบบลีประเด็นคืออะไรรู้ป่ะทุกคนมีคนนึงครับคือน่าจะเป็นตัวท็อปเลยมั้งทุกคนคือแบบดีมากคือดีแบบคือกางเกงในแบบที่มีลายแล้วก็สีจัดๆอ่ะแต่ว่าดีมากยืนอยู่ตรงนั้นแล้วคนก็แบบก็ลุมนางอ่ะนึกออกเห็นแล้วก็แบบเชี่ย คือมันแบบตบตับแล้วมันก็สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสลัดอินโตเกียวนะครับอันนี้เป็นรายการที่จ๊อบอยากทำมากที่สุดตั้งแต่ทำช่องสลัดอินโตเกียวมานะครับมันคือการรีวิวซาวน่าที่โตเกียวครับคืออย่างที่บอกว่าเราแบบว่าประทับใจกับซาวน่าที่โตเกียวมากทุกคนเพราะว่ามันแบบตุบตับแล้วมันก็คือคนมันดีนึกออกไหมแล้วพอคนมันน่ารักคนมันแบบเป็นเทสขาวๆตีๆแบบที่จ๊อบชอบอ่ะก็เลยแบบเราลองไปอีกซาวน่านึงดีกว่าเพราะว่าเหมือนที่จ๊อบเคยเล่าไปในคลิปที่แล้วนะครับที่ Body Breed นะคะคือที่ซาวน่าที่ Body Breed เนี่ยเขาก็จะเป็นแบบอันดับหนึ่งเลยใช่ไหมครับของในโตเกียวที่แบบคนเขาเล่ากันมานะเพราะว่าที่เนี่ยก็จะเป็นแบบคนหุ่นดีแล้วก็คนเนี่ยไปที่นี่เยอะคนญี่ปุ่นหรือว่าคนต่างชาติก็มีหมดเลยนะครับแต่ว่ายังมีอีกหลายซาวน่าที่จ๊อบยังไม่ได้ไปนะครับซึ่งเมื่อคืนนี้ครับจ๊อบไปซาวน่าที่ชื่อว่า Jace Park มาครับที่ Jace Park เนี่ยเขาบอกว่าเป็นซาวน่าอันที่คือที่เพื่อนเล่ามานะทุกคนคือเป็นซาวน่าที่แบบว่าเพื่อบอกเลยว่าแบบว่าเด็กมากเด็ดมากแล้วก็แบบลีนหุ่นดีขาวพอฟังอย่างนี้แล้วเลยแบบว่ากูไปก็ได้ ถือว่าทำเพื่อลูกเพจทุกคนแล้วกันทุกคนแล้วจ๊อบก็เลยไปที่เจสพาร์คมาครับคือจ๊อบบอกว่าเลยว่าไอ้ที่พักที่จ๊อบจองอ่ะทุกคนมันอยู่ระหว่างกลางซาวน่าประมาณแบบ 3-4 ซาวน่าซึ่งไม่ใช่ว่าเรื่องบังเอิญนะคือจ๊อบตั้งใจคือมันอยู่ตรงกลางจริงทุกคนแล้วคือไหนๆก็เรามาญี่ปุ่นแล้วใช่ป่ะเราก็เลยไม่รู้จะไปนอนที่ไหนอ่ะก็เลือกที่นอนตรงนี้ละกันอย่างไรก็เกิดคนอื่นมาแล้วจะลากใครกลับมานอนที่ห้องก็ที่พักที่นี่ก็ดีนะครับอ่ะเขาเรื่องของทุกคนคือไปเจสพาร์คเนี่ยหลังจากที่ฟังบรีฟมาแล้วใช่ไหมครับว่าเป็นซาวน่าที่แบบเด็กญี่ปุ่นเยอะมากๆเนี่ยวันนั้นเราจะไปผับที่สีลมซอย2ของโตเกียวหรือว่าที่ชินจูกุซอย2คือเขาจะมีถนนเส้นนึงที่เป็นแบบว่ามีผับเกย์หลายๆผับอย่างเงี้ยครับคือเป็น LGBT ผับอย่างเงี้ยแหละคือเขาก็บอกว่าเขาดูหน้าตาเหมือนเป็นเอเชียเลยนะทุกคนเขาเดินเข้ามานะเขาก็บอกว่าเขาว่า follower จ็อบอยู่นะแล้วก็เลยบอกว่าแต่เขาถามเป็นภาษาอังกฤษนึกออกป่ะแล้วก็ถามว่าแล้วเขามาจากไหนเขาบอกว่าเขาเป็นคนจีนที่ไปโตที่อเมริกาแล้วก็เลยถามว่าแล้วเขาพูดไทยได้ไหมเขาบอกพูดไม่ได้แต่ฉันก็กด translate Twitter ตลอดนะทุกคนนึกออกป่ะเพราะฉะนั้นเวลาจะทวิตอะไรอ่ะคือต้องแบบคิดแล้วคิดอีกว่าแบบถ้าเกิดเขากด translate ทวิตเรามันจะแบบเป็นดราม่าไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่ประเด็นมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นทุกคนประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าจ๊อบถามเขาว่าตั้งแต่ไปซาวน่ามาเนี่ยเขาชอบที่ไหนมากที่สุดเขาบอกว่าเขาชอบที่เจสพาร์คทุกคนที่จะไปวันเนี้ยครับเพราะว่าคือเหมือนกับที่เพื่อนจ๊อบพูดเลยทุกคนว่าเป็นแบบเด็กแบบเป็นทีนเอเจอร์อ่ะแล้วก็แบบหุ่นดีแบบลีนทุกคนคือไม่ได้หุ่นหมีนะเฮ้ยเขาพูดตรงกันว่ะเพราะฉะนั้นโอเคได้วันนี้กินข้าวเสร็จครับตอนประมาณแบบ 3:00 นทุกคนจ๊อบก็เลยเซิร์ชแมปว่ามันอยู่ไหนก็เลยเดินไปครับทีนี้พอไปอ่ะเหมือนเดิมซาวน่าฮิโตเกียวคือแบบว่าป้ายเล็กมากทุกคนคือทุกคนต้องปักหมุดแล้วก็เดินไปตามป้ายถ้าเกิดทุกคนออกมาจากชินจูกุจะไกลหน่อยแต่ก็เพื่อความเสี่ยวทุกคนใครมันจะทําไม่ได้ด้วยออกไว้ก็เลยแบบว่าตามปักหมุดครับไปตามเจสปาร์คอันนี้ครับเดี๋ยวเราบอกก่อนว่าอันเนี้ยมันเป็นรีวิวแบบที่เราว่าซาวน่าเป็นยังไงนึกออกป่ะแต่ว่าเราลงลึกไม่ได้แน่นอนเพราะว่าอีเฟซบุ๊กมันเตรียมแบบจ้องจะแบนอยู่แล้วอีสปาร์คก็เบิกมันแบบว่าเตรียมกดแบนอยู่แล้วเพจขึ้นแดงไปแล้วทุกคนพอเข้าไปที่ซาวน่านะครับก็จะเจอกับล็อบบี้แบบนี้เลยแล้วทีนี้เนี่ยเขาก็จะเขียนราคาไว้เลยว่าราคาเท่าไหร่ที่เนี่ยจอบว่าราคามันค่อนข้างพอๆกันเลยนะครับก็ประมาณ 1,500-1,600 เยนเขาเก็บเงินเราไปประมาณ400บาทไทยทุกคนก็เท่ากับที่ Body Breed เลยนะครับทีนี้เนี่ยประเด็นมันอยู่ที่วันนั้นน่ะเขามีกิจกรรมอันนึงก็คือ Percent Bracelet กับ Darkness นะครับก็หมายความว่าใส่ข้อมือเรืองแสงซึ่งไอ้ข้อมือเรืองแสงของเขาก็จะแยกทุกคนนี่เป็นอะไรที่แบบจอบอยากให้ทำมากเลยไม่รู้สำนักที่ไทยมีไหมนะครับถ้าเกิดใครเคยเจอหรือว่าอยากใช้ไอเดียนี้จอบว่ามันก็ดีมากเลยนะคือเขาให้ข้อมือทุกคนแล้วก็แบ่งแบบว่าเป็นท็อปสีอะไรเป็นบอททอมสีอะไรแล้วก็เป็นรับสีอะไรอะไรเงี้ยหลังจากจ่ายเงินเสร็จปุ๊บเขาก็ให้เราเลือกเราก็เลือกเลยว่าแบบว่า 100% รับแท้ พอตอนที่เราเข้าไปปุ๊บอะครับทางซ้ายเนี่ยมันจะเป็นห้องดูดบุหรี่ก่อนเลยเพราะฉะนั้นในซาวน่าอันเนี้ยจะมีกลิ่นบุหรี่ทุกคนเพราะว่าไม่ได้เป็นแบบห้องดูดบุหรี่แบบมิดชิดครับแต่ว่าก็จะมีกลิ่นบุหรี่อ่อนๆคนชอบก็ชอบคนไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยแล้วพอเข้าไปครับจอบไปตอน 3:00 ใช่มั้ยฮะพอตอน 3:00 อ่ะคือตอนนั้นน่ะมีคนดูดบุหรี่อยู่คนนึงแต่ว่าแบบคือแบบลีนมีกล้ามขาวๆหน้าคมครับคือตรงนั้นแสงมันแบบชัดมากคือเห็นแล้วว่าคนแรกที่เห็นคือแบบมึงคือวัยรุ่นจริงๆอ่ะแต่ว่าแบบดูดีแล้วพอเข้าไปปุ๊บอ่ะครับในล็อกเกอร์เอาแหละแกงครูปะเนี่ยไม่มีคนเลยทุกคนแต่ล็อกเกอร์ของเขาอ่ะมีแบบไม่เยอะมากทุกคนเราก็เอ๊ะทำไมล็อกเกอร์มันถึงมีไม่เยอะใช่มั้ยฮะพอตอนจ๊อบเปลี่ยนชุดเสร็จก็โอเคมี 2-3 คนทยอยมามึงเหมือนที่เพื่อนบอกเลยจริงๆคือเขาเป็นซาวน่าที่แบบน่าจะรู้กันมั้งทุกคนจ๊อบไม่รู้ว่ามันมีข้อจำกัดหรือเปล่าคนที่มาคือหุ่นดีแล้วก็ลีนอ่ะลีนนี่คือค่อนข้างไปทางผอมนิดหน่อยนะครับแต่ว่ามีกล้ามทุกคนพอเปลี่ยนชุดเสร็จจ๊อบก็เห็นแหละห้องน้ำทางซ้ายทำไมมีห้องเดียวอะไรเงี้ยเอ๊ะงงมากเราก็เลยตัดสินใจว่าลองเข้าไปเดินเล่นก่อนรอดูว่ามีคนเยอะมั้ยแบบไปฟีลไปลองเชิงอ่ะครับทุกคนพอเข้าไปเดินปุ๊บก็เดินคือคนน้อยมากจริงๆคือคนน้อยมากจริงจ๊อบไปตอน 3:00 คือคนแทบแบบมีไม่ถึง10คนน่ะทุกคนแต่คือพูดตรงๆเลยว่าซาวน่าเจสปาเล็กมากเล็กแบบเล็กแบบแต่ว่าสะอาดนะครับแต่ว่าเล็กจริง
แต่ว่าไอ้10คนนั้นน่ะก็ดี10คนนั้นคือเห็นในเงามืดแล้วว่าหุ่นดีทุกคนแบบว่าลีนๆจริงๆตรงที่ยืนอยู่นะครับก็มีคนเล่นกันบ้างแบบจับกันแบบผัดกันจับอะไรอย่างเงี้ยทุกคนแต่ว่าวันที่ไปอ่ะครับไม่รู้ว่าเป็นทุกวันหรือเปล่านะครับแต่ว่าเขาให้ใส่กางเกงในเข้าไปด้วยครับก็คือไม่ได้แบบแก้หมดประเด็นคืออะไรว่าทุกคนมีคนนึงครับคือน่าจะเป็นตัวท็อปเลยมั้งทุกคนคือแบบดีมากคือดีแบบดีจริงๆอ่ะคือทรงผมแบบคนญี่ปุ่นหุ่นลีนแล้วก็คือกางเกงในแบบที่มีลายแล้วก็สีจัดๆอ่ะแต่ว่าดีมากอยู่งั้นแล้วคนก็แบบก็ลุมนางอ่ะนึกออกป่ะเห็นแล้วก็แบบเชี่ยคือมันแบบมันดีจริงอ่ะโหแล้วประเด็นคือแบบเด็กมากนะจอบว่าแบบไม่เกิน21 22อ่ะพอเดินเล่นจบครับจอบก็เลยโอเคเราก็เลยคิดว่าไปอาบน้ำก่อนดีกว่าพอจอบเดินออกมาอาบน้ำอ่ะครับก็เอาแหละก็เห็นเลยว่าตรงล็อกเกอร์อ่ะคนมันเริ่มทยอยมาแล้วทุกคนตรงนั้นน่ะเริ่มแน่นแล้วมีประมาณ 5-6 คนเพราะว่าล็อกเกอร์มันไม่ใหญ่จริงๆทุกคนคือทางคือเล็กมากแล้วตรงห้องน้ำอ่ะครับก็มีคนต่อคิวเราก็เลยแบบโอเคซึ่งห้องอาบน้ำกับห้องน้ำอ่ะอยู่ในห้องเดียวกันทุกคนแล้วก็ไม่มีชักโครกด้วยนะแต่เค้ามีที่ล้างก้นแบบที่เป็นสายแบบที่ปลอกที่ถอดปลอกเอาไว้แล้วอ่ะครับก็น่าจะล้างก้นกันตรงนั้นแต่มีห้องเดียวจริงๆทุกคนงงป่ะพอใช้เวลาแบบว่าอาบน้ำเสร็จอะล้างก้นเสร็จอะไรเสร็จเงี้ยออกมามึงคนแบบแน่นแบบเริ่มเยอะเลยแบบว่าเฮ้ยไม่เหมือนกับตอนที่มาตอนแรกเลยแล้วทีเนี้ยก็แบบเริ่มเบียดเดินออกไปครับแบบว่าปึ๊บแล้วก็เดินออกไปเจอเห็นว่าในห้องดำก็คนแบบเริ่มทยอยแน่นแล้วอะไรเงี้ยไม่เสียดายค่าตั๋วแล้วเพราะว่าก็เลยลองไปเดินเล่นอีกรอบนึงมึงไม่เหมือนรอบแรกเลยก็เลยเบียดเดินเข้าไปครับเพราะว่าตรงทางเดินน่ะเค้าก็แบบมีคนยืนอยู่แล้วอ่ะก็ส่วนใหญ่แล้วนะทุกคนจะเป็นลีนๆกับวัยรุ่นมากๆถ้าเกิดใครที่ชอบนะมาที่ซาวน่าเนี่ยจอบว่าน่าจะชอบแต่เอาจริงๆคือขึ้นอยู่กับวันกับเวลามากวันที่จอบไปโชคดีมากตอนที่แบบเป็นวันศุกร์แล้วก็เวลาประมาณตอนนั้นน่าจะเริ่มประมาณแบบ 3:00 นแนะนำว่าให้ไปตอนประมาณ 4:00 น่าจะแบบคนกำลังแน่นเลยนะครับแต่ว่าซาวน่าเนี่ยไม่ใหญ่จริงๆทุกคนคือมันลงรายละเอียดลึกมากกว่านี้ไม่ได้แต่ข้างในเค้าก็มีคนเล่นกันจริงๆนะครับเล่นกันตั้งแต่ตรงทางเดินเลยคือเอาจริงๆถ้าเกิดให้จอบเปรียบเทียบว่าชอบที่ไหนมากกว่าระหว่างที่ Jay Spark กับที่ Body Breed นะครับคือเราชอบที่ Body Breed มากกว่าเพราะว่ามันใหญ่กว่าแต่ถ้าเกิดสมมติชอบแบบลีนๆแบบวัยรุ่นน่ะเพราะที่เนี่ยวัยรุ่นจริงแบบเด็กมากแต่ว่าชอบนะไม่ชอบทุกคนที่ Jay Spark ครับแต่ถ้าเกิดใครแบบวัยรุ่นเราประมาณแบบ25 26หรือว่าประมาณแบบ29 30อย่างเงี้ยก็ที่ Body Breed ก็จะเป็นฟีลแบบว่ามีกล้ามขึ้นมาหน่อยแต่ที่ Body Breed ก็จะล็อกเกอร์ใหญ่กว่าแล้วก็ทางเดินใหญ่กว่าแต่ความจริงจ็อบคือแบบประทับใจทั้ง2ที่เลยนะทุกคนก็เพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราเพิ่งเคยมาญี่ปุ่นแล้วก็ชอบทรงแบบคนญี่ปุ่นด้วยมั้งไปดิสนีย์แลนด์ตอนกลางวันครับแล้วก็ไปซาวน่าเกตอนกลางคืนเพราะมันแบบเสียวคนละแบบนึกออกไหมจริงๆซาวน่าในญี่ปุ่นนี่ยังมีอีกหลายที่เลยนะครับที่ยังไม่ได้ไปแต่ว่าจ็อบรวมแมปเอาไว้แล้วนะครับแล้วก็เขียนรีวิวเรื่องเสียวที่เกิดขึ้นในซาวน่านะครับจ็อบมีบินคือเช้าอีกวันนึงแต่ว่ารถไฟต้องนั่งรถไฟมาก่อนก็ตัดสินใจนาทีสุดท้ายเลยคือไปซาวน่าตอนก่อนบินกลับมาไต้หวันนะแล้วคือดูตาตอนนี้คือเหนื่อยมากเลยนะคือจ็อบตั้งใจแบบไปซาวน่าคือไม่รู้จะอ้ากว่าทำเพื่อทุกคนได้ไหมแต่ว่าเอาจริงคือตัวเองก็อยากไปนี่แหละตอนนี้จ็อบก็บินกลับมาที่ไต้หวันแล้วนะครับก็ถ้าเกิดสมมติใครชอบคลิปนี้นะครับรีวิวซาวน่านะทุกคนถ้าเกิดแบบคนอยากดูรีวิวซาวน่าแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปรีวิวซาวน่าในไทเปที่ใหม่ดีกว่าเพราะว่าวันนั้นนี่อู๋เขาบอกว่ามึงมีซาวน่าที่ใหม่ในไทเปแล้วเราก็เอ๊ะชื่ออะไรทำไมไม่เคยได้มาก่อนเดี๋ยวจ็อบจะไปแล้วมาเล่าให้ทุกคนฟังอีกนะครับว่าข้างในเป็นยังไงบ้างก็ถ้าเกิดสมมติใครชอบคลิปรีวิวซาวน่าแบบนี้นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดสั่นกระดิ่งติ๊งๆๆเป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวจ็อบกลับมาที่ไต้หวันแล้วเดี๋ยวเจอกันที่รีวิวซาวน่าในไต้หวันต่อนะครับ